สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดปุ้ยพิมลวันพดเน็บจ่ายภาษีแบบบังคับแล้วรอรับสวัสดิการแบบชิงโชคเรียกได้ว่าทำเอาถูกอกถูกใจบรรดาโซเชียลเป็นอย่างมากเมื่อพิธีกรสาวคนดังอย่างปุ้ยพิมลวันหุ่นทองคำได้มีการโพสต์รูปภาพตนเองขณะกำลังเลือกซื้อของอยู่ในห้างสรรพสินค้าผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวจนทำให้ชาวเน็ตต่างมากดหัวใจกันอย่างรัวๆโดยเมื่อวันที่28มิถุนายนปุ้ยพิมลวันได้ระบุแคปชั่นของรูปภาพดังกล่าวว่าจ่ายภาษีแบบบังคับแล้วรอรับสวัสดิการแบบชิงโชคชั้นนะสิชั้นนะสิทั้งนี้หลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็ได้มีชาวเน็ตถูกใจเป็นจำนวนมากนอกจากนี้ยังรวมถึงเพื่อนสนิทอย่างปอปุญญวีก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าฉันด้วยฉันด้วยซึ่งปุ้ยก็ได้ตอบกลับไปว่าหัวเราะทั้งน้ำตาและยังมีบรรดาแฟนคลับของพิธีกรคนดังเขามาแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกว่าโดนใจมากๆค่ะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าจริงที่สุดค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ